เอาละครับเดี๋ยวก็จะได้ทราบว่าทั้ง2ทีมนะครับเทียทรตักโค้งมาเสา2กลัวว่าบอลหลุดออกแบบถ้ามุมกล้องตรงนี้ก็ดูใกล้เคียงนะครับโกดักได้แล้วเข้าทางของดิโอโก้ด้วยดิโอโก้หนีวิชาญได้ปั่นไปขวาเสา2 2 2มาเชน่าโอ้โหดูคู่นี้ว่าอยู่ไหนก็ต่อกันติดนะครับคนหนึ่งฉีกออกไปเป็นตัวจ่ายถ้าจังหวะส่วนไม่ได้ประมาทเลยครับอยู่กันในพื้นที่กันครบจังหวะบอลมาหาโอกาสนี้ของนฤบดินทร์ให้ดิโอโก้ตรงตัววีระเกิดพุทธาแล้วครับโอ้โหต้องวิ่งย้อนมาหลายคืนให้นฤบดินทร์ได้ครับทันแล้วเปิดหักข้อมาเป็นดิโก้มาให้กับทางจิวโตมาเชนาโอชี้เลยครับโอ้จังหวะนี้ต้องบอกว่าทางแนวรับของทีโอทีอย่างปฏิพานอุ่นอกดูปฏิพานเหลือไมกาวุระแล้วดูความนิ่งของมาเชน่านะครับจับจังหวะแรกแล้วไม่รีบร้อนหรือว่าโดนกับวีระหลอกไปคนละทางโดนเสาตัวซ้ำก็ซ้ำไม่ได้โอ้โหหลอกวีระไปคนละทางแต่โดนคนเสาครับยังศูนย์ศูนย์อยู่โอ้โหโกซุนกีครับแม่นไปหน่อยครับโอ้โหยิงชิงแล้วนะครับดูครับโยกได้นิ่งแล้วครับโอ้โหแต่ว่าแปรลูกนี้ไปชนสาวแล้วจังหวะซ้ำก็เป็นมุมแคบซึ่งวีระอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับลุกขึ้นมาก็เจอบอลพอดีครับวีระเฉวตที่ตามเก็บได้ให้อาทิตย์โอ้ยมาติดเทียทรเข้าทางมาเชน่าด้วยอยู่ตรงมาเชน่าโยกได้สายวีระปัดปลายมือครับบอลทางท่าเหมือนจะตอนแรกเหมือนจะไม่มาแต่ไปโกสุกิครับมาที่ธีรธรยกข้ามแนวรับมามีเสนาวินไหมเดียโก้หลุดไปก่อนแล้ววีระคว้าไว้คว้าไว้แบบนี้พุทธศิลป์ว่ายังไงครับเป็นใบเหลืองแล้วแบบนี้ก็จุดโทษสิครับโอ้โหกอดเอาไว้นะครับเพราะว่าโดนแตะลอดตัวไปเนี่ยครับคว้าตัวไว้โอ้โหยังดีนะครับที่เป็นแค่ใบเหลืองครับมีอาทิตย์บุญพานี่วิ่งมาตามซ้อนเตะสกัดเนี่ยครับไม่อย่างนั้นนี่เดินทีสองของบุรีรัมย์จุดโทษเกมนี้คราวนี้ไม่พลาดครับดิโอโก้ลุยซานโต้ครับสังหารเข้าไปครับโอ้โหมาได้ประตูก่อนจบครึ่งแล้วคราวนี้ก็ยังไปคนละทางครับวีระดาวผิดครับแต่ว่าดิโอโก้ไม่ยอมพลาดแล้วนะครับมาครับจังหวะนี้บอลที่จิโรโต้รอทีทอนได้สายของทีทอนบุกมาโอ้โหสุดเลยครับ2ประตูต่อ0โอ้โหเฉียบจริงๆครับลูกยิงของธีรธรลูกนี้ครับแบบไม่ต้องจับโอ้โหนี่ครับจากดิโอโก้ไปที่มาเชน่าแล้วรอให้ธีรธรเติมขึ้นมานะครับหลายให้แบบถวายพานไม่ต้องจับเลยครับเข้าซ้ายเสียบสามเหลี่ยมเสาแรกเลยครับยิงสวยมากครับธีรธรครับ2-0เกมของ TOT เปลี่ยนไปฝั่งละคนละครับโอ้โหลุดมาอย่างนี้ของทางจิวโต้มาเชน่าให้ดิโอโก้โอ้โหสกัดจังหวะสกัดของอาทิตย์บุญพาเจ้าตัวดูว่าหัวใจหัวเสียงว่าไม่ฟาวไม่ฟาวก็บอกมาอยู่ที่จีรนัทปั่นใส่ซ้ำเกือบไปแล้วครับลูกนี้ดีที่ศิวรักษ์เนี่ยไม่เบิดครับโอ้โหบอลสายถอยปัดทิ้งนะครับจีรนัทเจอดักสองเสียบอลที่ดิโอโก้ลุยมาสับหลอกได้สายดิโอโก้โอ้ไปอีกแล้วครับหนีไปอีกหนึ่งเป็นประตูที่10ของเขาหนีสุริยาได้อีกนะครับเข้าซ้ายแล้วดูตะบันครับโอ้โหบอลพุ่งหามุมประตูแบบแม่นเป๊ะจริงๆครับอุดมนำอยู่3ประตูสวนขวาไม่ขยับมีขยับบอลทะลุช่องทงไม่ขึ้นด้วยดิโอโก้ครับย้อนมาให้ครับมาเชน่าโดนกระแทกอย่างนี้ก็จุดโทษแล้วครับโอ้โหน่าจะเป็นโอ้โหก็เข้าจังหวะ50-50จะชิงจังหวะกันแต่ว่าเป็นมาเชน่าที่ขยับไปคล้ายเนย์มาร์โอ้โดนเสาโอ้โหโดนเสาโอ้โหเสาขวาวันนี้จุดโทษเสาซ้ายเสาขวาเปลี่ยนคนยิงไม่ซ้ำเลยครับยิง3ลูกแม่นอยู่2ลูกไม่แม่นอยู่ลูกเดียวใช่ครับแม่นตะข่ายไปลูกหนึ่งครับโอ้มีดีโอโก้คนเดียวที่ยิงเข้าครับทางขวาอาทิตย์เล่นกับพนมก็สั้นไปแล้วโอ้สั้นอย่างนี้อ๋อครับมาดูว่ามาเชน่าจะให้ดีโอโก้ได้แฮตทริกหรือไม่สับล็อกสับขอสั้นเองของดี
ทางกิเลโตมาเชน่า 4-0 เลยครับขอแก้ตัวเองครับเพราะว่าดุดันในเกมรุกของทีมเยือนครับก็พลาดกันเองอีกแล้วนะครับทาง TOT ครับในจังหวะจะเซตบอลขึ้นไปแล้วก็โดนฉกมาแบบนี้ครับก็กระหายประตูด้วยแหละครับมาเชน่าก็เลยเห็นเกมขาดแล้วครับดึงจักรพันธ์เปิดมาโดนดักออกมาได้สุชาติเก็บได้ใหม่ยังไม่ป่าก็ผู้สินปล่อยต่อไปที่จักรพันธ์เล้งใหม่อากระเป๋าแล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมย์เองก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมโอ้ก็เข้าเบรกครับชนะติดต่อกันเป็นเกมที่6ในลีกนะครับเอาชนะ TOT เจ้าถิ่นได้ไม่ยากครับ4ประตูต่อ0นะครับก็ได้2ประตูจากดิโอโก้นะครับอีก2จากธีรธรแล้วก็มาเชน่านะครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขึ้นไปมี24คะแนนนะครับก็จบนัดที่10ด้วยการนำรองจ่าฝูงชั่วคราวอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับอยู่3คะแนนด้วยกันครับครับแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ